เสียงปืนที่ดังลั่นตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจลูกน้อยที่กอดไว้ก็โดนไปเพราะแรงปืนฝืนใจเข้ากอดแม่หวังแน่ใสให้แม่ฟื้นแม่จ๋าเพราะเสียงปืนจึงไม่คืนประหารใครตั้งศาลที่ภาคศาลลูกท่านเป็นสัตว์ป่าใครเข่งขาท่านยอมไหมชีวิตใครก็รักไม่ประจักษ์บางหรือไรโปรดเธอจงเห็นใจสัตว์ป่าใสก็เหมือนกันรักพงไพรสิ้นลมไม่สิ้นใจ